ค่ะแล้วก็เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนนิทาน1เรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะคะการเขียนนิทานก็เหมือนกับการทำงานอย่างอื่นนะคะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจึงจะสามารถทำให้การเขียนนิทานนั้นราบรื่นแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะมีขั้นตอนการเขียนนิทานดังต่อไปนี้ค่ะ1ผู้เขียนนะคะจะต้องกำหนดจุดประสงค์ว่าต้องการนำเสนออะไรแก่ผู้อ่านนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือใครนะคะ2นะคะวางโครงเรื่องและตรวจสอบความเหมาะสมของเรื่องนั้นๆค่ะ3ลงมือเขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะ4ตรวจสอบความถูกต้องนะคะของตัวภาษาแล้วก็โครงเรื่องค่ะ5แก้ไขปรับปรุงค่ะและสุดท้ายตรวจทานงานทั้งหมดนะคะแล้วก็นำเสนอผลงานค่ะซึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะการสร้างนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจในเด็กปฐมวัยนะคะของปิ่มประภาร่วมสุขและคณะค่ะทั้งนี้นะคะกลุ่มผู้เขียนได้สร้างนิทานหรือเขียนนิทานขึ้นมาในขั้นตอนแรกนั่นก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างนิทานค่ะเป็นการกำหนดว่านิทานที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะเช่นนะคะผู้เขียนกลุ่มนี้ก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของนิทานที่สร้างขึ้นว่าเป็นนิทานที่พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจในเด็กปฐมวัยค่ะโดยเน้นคุณธรรมความมีน้ำใจที่แสดงออกมา3ด้านนั่นก็คือทางกายทางจิตใจและก็กำลังทรัพย์หรือสิ่งของค่ะเมื่อวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของการศึกษาข้อมูลนะคะผู้เขียนนะคะได้ศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารจิตวิทยาของเด็กปฐมวัยนะคะคุณธรรมความมีน้ำใจและการสร้างนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะคะมาเป็นแนวทางในการสร้างนิทานเพื่อให้ได้นิทานที่ตรงกับวัตถุประสงค์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความน่าสนใจค่ะหลังจากนั้นก็จะทำตารางบันทึกข้อมูลค่ะหลังจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆก็จะนำผลสรุปของข้อมูลนะคะมาจดใส่ตารางไว้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการนำมาใช้ประกอบการสร้างนิทานนะคะแล้วก็รายละเอียดหรือประเด็นสำคัญเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับความมีน้ำใจนะคะการแสดงออกถึงความมีน้ำใจมี5ทางก็คือทางกายทางวาจาทางสติปัญญาทางกำลังทรัพย์สิ่งของและทางจิตใจค่ะต่อไปก็เป็นการกำหนดเนื้อหาสาระของนิทานค่ะก่อนจะเขียนนิทานออกมาเป็นเรื่องราวนั้นนะคะควรกำหนดเนื้อหาสาระของนิทานก่อนเพื่อเป็นการวางแผนว่านิทานที่ต้องการจะสร้างมีลักษณะเนื้อหาอย่างไรมีแก่นเรื่องมีการดำเนินเรื่องการเปิดและการปิดเรื่องตัวละครภาษาท่วงทำนองการเขียนทัศนะความยาวของเรื่องชื่อเรื่องและฉากของเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะต่อไปเป็นสร้างโครงร่างของเนื้อหาในนิทานนะคะเมื่อเรามีการกำหนดเนื้อหาสาระของนิทานแล้วนะคะจึงค่อยๆเริ่มเขียนโครงเรื่องของนิทานค่ะโดยเริ่มเขียนเขาโครงเรื่องที่เป็นร้อยแก้วแบบสรุปสั้นๆนะคะเริ่มเขียนโดยกำหนดก่อนว่านิทานที่สร้างขึ้นมาจะมีฉากแต่ละฉากประกอบด้วยเนื้อหาอะไรแล้วก็ในแต่ละฉากสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือความมีน้ำใจด้านใดบ้างนะคะมีเนื้อหาแล้วก็ประเด็นใดที่เกี่ยวกับคุณธรรมความมีน้ำใจนะคะที่ต้องการสอนให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักมากน้อยแค่ไหนได้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปการสร้างภาพประกอบนิทานค่ะก่อนสร้างภาพประกอบนิทานต้องศึกษาก่อนว่าภาพประกอบนิทานลักษณะใดที่เหมาะสมและเป็นที่สนใจกับเด็กปฐมวัยซึ่งก็พบแล้วว่าภาพที่เป็นสีสันสดใสมีจำนวนภาพที่มากกว่าตัวอักษรนะคะภาพใหญ่ชัดเจนแล้วก็เป็นลวดลายเส้นที่มีความอ่อนไหวมีชีวิตชีวาจะถูกใจเด็กแล้วก็ดึงความสนใจกับเด็กได้มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะกำหนดการสร้างรูปเล่มนิทานค่ะก่อนที่จะวาดภาพประกอบจริงหรือพิมพ์รูปเล่มจริงนะคะควรศึกษาว่ารูปเล่มลักษณะใดที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพราะว่ารูปเล่มที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยก็คือควรเป็นหนังสือที่มีความทนทานมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนของเด็กแล้วก็มีการกำหนดการสร้างรูปเล่มนิทานโดยออกมาเป็นแบบเล่มโครงร่างนะคะเพื่อกำหนดรูปเล่มว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะมีจำนวนกี่หน้าขนาดของรูปเล่มนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีการวาดภาพประกอบไว้ที่ไหนอย่างไรลักษณะใดนะคะต่อไปนะคะ
ก็จะสร้างคู่มือการเล่านิทานนะคะเนื่องจากผู้เขียนนะคะได้สร้างนิทานขึ้นโดยไม่ได้เป็นผู้นำไปเล่าด้วยตนเองดังนั้นจึงต้องสร้างคู่มือสำหรับการเล่าเพื่อให้ผู้ที่จะนำนิทานไปเล่านั้นเข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ของนิทานรวมถึงเทคนิคการเล่าต่างๆที่จะช่วยส่งผลการเล่านิทานนั้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค์ของที่ผู้เขียนได้กำหนดเอาไว้ค่ะและ9นะคะนำนิทานไปทดลองและใช้ประเมินผลส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะเมื่อเราผลิตนิทานออกมาแล้วนะคะผู้เขียนกลุ่มนี้ก็ได้นำนิทานออกทำนิทานออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็นำไปให้อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพนะคะจากนั้นนำไปทดลองใช้กับเด็กประถมวัยที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าสนใจตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ดูว่าเด็กๆกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและชอบนิทานที่เขียนขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ชอบหรือถ้าชอบควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะคะจึงจะรู้ว่านิทานที่เราทำออกมานั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับเด็กหรือไม่อย่างไรค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างนิทานหรือการเขียนนิทานหรือการผลิตนิทานให้กับเด็กในช่วงปฐมวัยค่ะดังนั้นแล้วถ้าเราจะสร้างนิทานสักหนึ่งเรื่องเราต้องรู้วัตถุประสงค์แล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนค่ะเพื่อที่เราจะสามารถเลือกผลิตนิทานได้เหมาะสมกับกลุ่มวัยนั้นๆค่ะ